สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ใน Facebook ผมรถเฉลิมแสงครับวันนี้เจอกันเมื่อวานนี้ว่าจะคุยก็มีประชุมมีสัมมนาถึงเย็นเลยครับ5 โมงเย็นแต่ว่าถ้าจะคุยตอนเย็นก็ดูจะเอาเปรียบพี่น้องนิดนึงครับก็เลยคิดว่าบ่ายๆวันนี้จริงๆวันนี้จะคุยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วพี่อะไรเต้าหู้นมสดพี่ภาวิดาจิตติพินโยยิ่งสวัสดีครับพี่สาวทั้งสองคนเลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดผมพระรถครับก็มาทำหน้าที่วันนี้มีข่าว2 เรื่องอยากมาแจ้งคุณหวานจ้าเหรอมันหวานจ้าหน้าเหมือนสาวเมืองน่านเลยอ่ะใช่ป่ะคืออะไรนะที่กลิ่นที่กลิ่นเหรอกลิ่นชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาคุยด้วยผมก็คุยกับอาจารย์เยี่ยมยอดนะก่อนหน้านี้ก็คุยนะคุณทองจันทร์มันทองจันทร์ศรีสะเกษใช่ไหมเนี่ยฮะเมื่อก่อนนี้ก็คุยกับอาจารย์เยี่ยมยอดนะคุยกับอาจารย์เยี่ยมยอดอยู่ว่าเอ๊ะตัวลงจะเอาไงนะนิดหนึ่งดีไหมใช่อันนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์เยี่ยมยอดอาจารย์เยี่ยมยอดเนี่ยเป็นนักทฤษฎีนักอุดมการณ์นักสู้คนหนึ่งครับก็โทรมาชวนคุณทองจันทร์สวัสดีครับยุพพรสวัสดีหนูไอสีแดงตะวันทรายสวัสดีครับอาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะคุณลำดวนจำปีสวัสดีครับมาชวนให้เข้าร่วมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญโจรนะโจรปล้นอำนาจประชาชนไอพวกโจรกลุ่มนี้มันจะอ้างทำประชามติทำประชาพิจารณ์อะไรมันนี่แหละมึงบังคับเขานะใครต่อต้านมึงจับติดคุกใครสนับสนุนมึงยกย่องสรรเสริญเลยครับแล้วมันก็มาตีกินว่าผ่านประชาพิจารณ์หลายคนครับไอ้พวกสวสวพวกไอ้สวะทั้งหลายนะครับไม่อายครับไม่อายแปลกมากเลยมาอ้างรัฐธรรมนูญล่าสุดนี่ลูกบรรหารครับลูกชายนายบรรหารน่ะชื่อเล่นชื่อท็อปอ่ะวราวุฒิศิลปะอาชาน้องชายคนเล็กของคุณนาคุณหนูนาครับการจนาศิลปาชาลูกสาวนายบรรหารอดีตนายมตรีสสสุพรรณบุรีทั้งพี่ทั้งน้องเลยนายวราวุฒิมาไม่น่าเชื่อครับพูดดูท่าทางจริงจังขึงขังหน้าตาซีเรียสเป็นลำตีกระทรวงอะไรจำไม่ได้ละเป็นรัฐพนักท่านใช้ว่าพนักท่านให้เกียรติหน่อยก็ได้พนักท่านวราวุฒิศิลปาชาบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแล้วก็จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปถามประชาชนก่อนนะเพราะประชาชนลงประชามติผ่านประชามติมาแล้วนะโอ้โหอินมากเลยโอ้นี่ทำมาสุดยอดเลยครับเป็นนักการเมืองเช็คโอเคเลยอ่ะนะพออยู่ฝ่ายรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเต็มที่แสดงถึงกลืนถึงแก่นเลยครับนะลูกท็อปคุณบรรหารลูกท็อปของคุณหญิงอะไรอ่ะแม่เขาน้องสาวน้องชายของคุณกัญจนาศิลปะอาชาแห่งสุพรรณบุรีครับเราก็นึกถึงคุณบรรหารท่านบรรหารเป็นคนอาสาแก้รัฐธรรมนูญตั้งอะไรนะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี40มาจากพ่อของนายวราวุฒิพ่อนายท็อปนี่แหละก็ยังถือว่ามีเครดิตอยู่ยังถือว่ามีเครดิตมีชื่อมีอะไรอยู่แต่ว่าวันนี้ลูกชายเขาแสดงบทบาทเป็นนักการเมืองที่เลือกข้างชัดเจนเลยครับว่ารัฐธรรมนูญยังไม่เรื่องยังไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไขยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนใช่ไหมฮะยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนยังไม่ใช่เรื่องต้องแก้ไขถ้าแก้ไขต้องไปถามประชาชนเพราะผ่านมติประชาชนมาโอ้ไม่บรรลาวุฒิในท็อปตอนผ่านประชามติตอนนั้นยังไม่ใช่ว่านายท็อปอยู่ไหนไม่รู้หรือว่าไปตามเชียร์ฟุตบอลทีมสุพรรณบุรีอยู่ไม่แน่ใจนะคุณมานิต
เราว่าเคยเจอกันที่ประชากรไทยหรือเปล่าครับแน่นอนผมประชากรไทยเก่าเลยครับผมเนี่ยเป็นคอนวอยครับนะคุณยุวพรน้องยุวพรว่าพักนี้พักปลาไหลไรอุดมการอ่าโอเคตามนั้นตามนั้นนะผมเนี่ยครับเคยเป็นคอนวอยให้ท่านสมัครนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมได้เป็นคนไปกับคุณพยับเนี่ยหลายครั้งครับนะพยับปั้นเกตนี่แหละไปตั้งวงปลาใสให้ท่านสมัครผู้ว่ากทมสมัยก่อนนู้นครับตั้งแต่อาจารย์เดโชนู่นแหละสสด้วยก็เป็นครูพักรักจำอยู่ในบางเรื่องนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยที่คุณมานิดจำได้นะก็วันนี้มาเป็นนักสู้เสื้อแดงไทยแดงครับเนี่ยนักสู้ไทยแดงอิสระนะครับแล้วก็ตั้งองค์กรชื่อว่าชมรมคณะราษฎร2555ชมรมคณะราษฎรมาจากกลุ่มคณะราษฎรครับเนี่ยมีธงสีแดงเห็นไหมน่ะธงสีแดงแล้วก็มีไอ้สีทองเนี่ยเป็นหมุดคณะราษฎรครับแล้วก็ไอ้ตรงขอบๆเนี่ยผมว่าจะทำเป็นธรรมจักรแต่ไอ้เจ้าของไอ้เจ้าร้านทำให้มันออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ก็เอาเลยตามเลยเลยครับแล้วก็มีรัศมีออกไปนะครับเหมือนกับไอ้เหมือนกับเวลาชาร์จแบตเวอร์ชันปัจจุบันเลยครับถ้าชั้นชาร์จโทรศัพท์เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะออกมาเป็นรัศมีแบบนี้เลยเออผมว่าเอ๊ะนึกถึงของผมเลยครับคุณยุพาพรสุขเกษมสวัสดีครับคุณเข็มทองสวัสดีครับก็ย้ำนะครับเรื่องของคุณวราวุฒิเรื่องของลูกชายนายบรรหารเอาเป็นว่าเราจะไปค้นหาประชาธิปไตยในหัวใจคุณวราวุฒิคุณกัญจนาก็คงจะยากนะพวกเขาเป็นพรรคเล็กต่ำ10ก็เอาเป็นว่าให้ได้ทำงานให้ได้สร้างผลงานให้กับคนสุพรรณก็โอเคอะเนาะเอาเป็นว่าพอตุ๊ตุ๊ไป นะหลวงพ่อวัดป่าเลไลก็ดูแลแล้วกันครับคุณแผนเมืองสุพรรณทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับก็เอาเป็นว่ายังนึกถึงคุณบรรหารอยู่ครับลูกชายเขาแสดงความโอ้โหหน้าตาขึงขังจริงจังมากเลยเขาไม่ต้องว่าเลยแล้วในเวลาวุฒิศิลปาชามี2ข่าวครับข่าวที่อาจารย์เยี่ยมยอดศรีมันตะโทรศัพท์มาชวนผมไปร่วมเป็นกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการทำงานนอกสภาครับเป็นการทำงานนอกสภาเป็นการทำงานประสานเครือข่ายภาคประชาชนเราคงจะได้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาอ่านให้ฟังมาคุยให้ฟังรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เป็นยังไงต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะคุณดอนดอนสวัสดีครับมีตรงไหนที่มีโทษมีประโยชน์หรือเปล่ารัฐธรรมนูญนี้นะกลุ่มไอ้คสช.ไอ้โจรปล้นอำนาจประชาชนไปเนี่ยมันทำยังไงบ้างและจะต้องแก้ยังไงนะเราก็ไม่ได้หวังว่ารัฐบาลจะแก้ประชาธิปัตย์มันจะแก้เราไม่ได้คิดแต่ว่าประชาชนเราจะต้องเดินงานด้วยนะเดินงานว่าเราต้องการอะไรเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรชี้นำนะต้องชี้นำว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนะที่ถูกมันควรจะเป็นยังไงที่ผิดมันเป็นยังไงถ้าปล่อยไว้แล้วธรรมนูญนี้จะเป็นยังไงมันส่งผลดีผลเสียยังไงต้องอธิบายให้พี่น้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะนี่คือประชาธิปไตยเป็นยังไงครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ปืนมากี้กันมาต้องเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องติดคุกนะใช่ว่าเป็นคนก่อกวนเป็นคนที่เป็นภัยสังคมชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยเหมือนกับไอ้พวกทหารมันทำอ่ะนะเหมือนกับไอ้พวกคสช.มันทำอ่ะมันอ้างความมั่นคงอย่างเดียวกับไอ้พวกเนี้ยแปลกมากมันทำจะเป็นนิสัยเราก็ได้แต่สงสารบางทีมันอ้างครับมันคิดว่าคนรู้ไม่ทันครับนะเราจะต้องปฏิรูปกองทัพผมบอกเลยกินน้ำก่อนนะนี่ครับน้ำร้อนกาแฟจริงใจครับนี่เลยถ้ามีโอกาสกินนะแวะมาชิมกาแฟจริงใจที่ผมครับวันเสาร์อาทิตย์ผมจัดปาร์ตี้กาแฟที่อิมพีเรียลนะครับหลังห้องไอ้นี่ครับหลังไอ้ที่ทำการชมรมคณะราษฎร255ครับเรามีห้องเศรษฐกิจห้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้เราขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปาร์ตี้กาแฟครับเราขยายแฟรนไชส์กาแฟทั่วประเทศท่านผู้ใดอยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์กาแฟลงทุนหลักร้อยนะผลลัพธ์หลักล้านเนี่ยมันเป็นยังไงเออครับนะมาคุยกันครับไม่ใช่ว่าเราอยู่กันไปวันไม่ใช่นะครับไม่ใช่กาแฟจริงใจครับในกล่องเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเอาพูดถึงแล้วก็เอากล่องให้ดูนะในกล่องเป็นไงครับเฮ้ยมันข้างหน้าเนาะข้างหน้าเดี๋ยว
ในข้างหน้าเขาเนี่ยข้างหน้านะมันกลับหัวกับหางกันเดี๋ยวผมกลับหัวอันนี้นะเดี๋ยวกันกลับหัวกลับกล้องนี่นะนี่ครับนี่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 เขาไว้จริงใจแบบนี้หน้าตาแบบนี้อ่านี่ครับนี่นะครับกลับมากลับมาละนะเรามีปาร์ตี้กาแฟปาร์ตี้กาแฟกันทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงครับพี่น้องกรุงเทพแวะมาพูดคุยกันก็ได้ที่อิมพีเรียลชั้น5ครับหลังห้องหน้าชมรมคราษฎร2015ครับก็จะมีห้องปาร์ตี้กาแฟกันก็ได้พูดคุยเรื่องอื่นด้วยนอกจากปาร์ตี้กาแฟให้ท่านได้ชิมกาแฟ2รสครับรสแบบขมกาแฟขมกับกาแฟปรุงรสด้วยน้ำอ้อยคือน้ำตาลไม่ฟอกขาวไม่ขัดสีนะแล้วผสมด้วยเห็ดลิ้นจือครับทานวันละ2แก้วเอาใครมาให้ทอนครับดับลึงว่าไงครับเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมพรุ่งนี้กรรมการประชุมกันเดี๋ยวผมโทรหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาหรือเปล่าพรุ่งนี้เข้ามาไหมธุรกิจดำเนินการเรื่องรถอยู่อ๋อเหรอถ้าไงวันเสาร์อาทิตย์ผมจัดปาร์ตี้กาแฟที่พิเลี่ยงไงครับบ่ายโมงอยากชวนดาบเรืองและพี่น้องเราที่ลพบุรีนะเข้ามาคุยเรื่องปาร์ตี้กาแฟครับแล้วใครเป็นเจ้าที่ธุรการไหนของธุรกิจเนี่ยผมนี่แหละอาจารย์เป้าครับแล้วคุณอะไรคุณเพนอะไรอ่ะอ๋อพี่เพนพี่เพนเป็นเดี๋ยวนะพี่เพนเป็นเห็นเล่นยิกเห็นเล่นยิกโอ้ช่วยกันทำช่วยกันทำมันลุมมาตุ้มกันตอนนี้ผมดูแล้วเขาไม่อ่านไลน์เลยอ๋อผมเห็นแล้วเขาแต่ว่าเขาเอาข้อมูลของดาบมาใส่ไลน์กลุ่มกรรมการแล้วเห็นละไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมบอกผมเจอคุณมรุ่นแล้วเจอนายกสมาคมแล้วบอกเขาแล้วอ้าวโอเคยังไงเอามาที่ถ้าแวะมาก็ได้ก็ดีบ่ายโมงนะบ่ายโมงโอเคพาไปบ้านมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ก็บอกสัญญาณอ่อนบ้างอะไรอีกแล้วก็บอกว่าแพร่ภาพไม่ได้ไอการทำแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์หรอกเดี๋ยวทำเลยนะทำให้คนลงแล้วก็ทำให้เป็นเทคนิคหนึ่งนี่เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะสงครามอะไรนะนักรบไซเบอร์เอามาทำอย่างนี้เหรอฮะมันไม่มีผมเชื่อมันไม่โอเคอะนักรบไซเบอร์ถ้าจะทำให้คนรำคาญไม่อยากติดตามก็เลยทำให้ไม่สามารถจะแพร่ภาพได้ทำให้สัญญาณอ่อนพอจะแพร่ภาพต่อก็ทำไม่ได้แล้วทำให้คนที่ติดตามอยู่ก็เลิกไม่สนใจเลิกติดตามแล้วเบื่อแล้วพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่ลูกชายครับแบบนี้นะแต่ก็เป็นแต่เข้าใจได้ว่าต้องการจะทำเรื่องเนี้ยนะให้คนรำคาญให้คนไม่อยากเข้ามาดูให้คนเบื่อหน่ายก็เลยต้องก่อกวนไว้มันไม่รู้สิเนาะเอาก็ลองดูครับว่าเป็นไงหรือว่าจะต้องการให้ระเบิดอารมณ์ให้อารมณ์เสียหงุดหงิดแล้วก็ด่าแล้วก็เป็นการพูดผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอโอ้เอ้ยไม่โง่ไปหน่อยเหรอฮะใครเป็นคนสั่งผู้บังคับบัญชาคนไหนเป็นคนสั่งให้ทำเงี้ยอย่าดีกว่าครับมีอะไรก็ให้ประชาชนตัดสินครับก็ฝ่ายแพ้แต่เขาต่อสู้ยังไงเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพูดเป็นยังไงน่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไปทำอย่างนั้นคุณเคียวเอสใช่ไหมฮะคุณประกิตเนตรสถิตกุลสวัสดีครับถ้าจะแสดงความเห็นถ้าจะนั่นกันก็ควรจะก็มีสื่ออยู่แล้วเนี่ยกองทัพมีสื่อเยอะแยะครับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีโทรทัศน์ช่อง3579ไทย PBS นะช่อง11นะคุณปิยชาติทองอินคุณชัตตะวันชนะชัยสวัสดีครับเราเห็นอยู่ครับไม่ได้ช่อง11นะที่ไอ้ไก่อุ้ยเป็นอธิบดีอ่ะนะเช้าๆรู้สึกว่าจะเป็นรายการอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะมันมีรายการที่ด่านักการเมืองฝ่ายค้านด่าคนประชาธิปไตยครับไอ้หน้าดำๆนะไอ้คนจัดรายการหน้าดำๆเช้าๆครับผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อรายการอะไร
นะก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจได้มันก็ต้องเรียนธรรมดานะพฤติกรรมเงี้ยครับแต่ไม่ควรจะมาทำลายก่อกวนการสื่อสารที่ต้นทุนต่ำนะของประชาชนแบบ Facebook ไลฟ์นี่ครับแต่เราก็แน่ใจว่ามีพี่น้องสนใจติดตามครับนะไม่ใช่ผมนะคนอื่นๆนะแต่อย่างผมเนี่ยมันไม่มีต้นทุนอะไรหรอกผมก็อยากจะคุยอยากจะพูดตามที่ผมคิดอยากจะคุยอยากพูดนะมันก็อย่างมากก็ก่อกวนคนที่ติดตามผมอยู่ให้เขารำคาญให้เขาไม่อยากตามให้เขาไม่อยากดูท่านเองแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นติดตามคุณพลดเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็มาอะไรอย่างนี้นะก็มีก็เขาก็ไม่อยู่ครับเพราะนั้นก็ท่านจะก่อกวนจะอะไรไงก็ตามสบายแล้วกันนะผมมีข่าวดีนะก็ต่อเนื่องครับเราเจอกันไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยนะมีข่าวดีมาบอกก็คือมี2งานใหญ่ครับนะล่าสุดไม่ใช่2งานแล้ว3งานแล้วนะงานที่จะจัดนะงานที่จะจัดแบบต่อเนื่องก็คือการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญโจรนะรัฐธรรมนูญปี60นะครับเราถือว่ารัฐธรรมนูญโจรนะเราจะมีการรณรงค์ให้มีการแก้ไขรณรงค์อย่างสร้างสรรค์อย่างใช้เหตุใช้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเป็นระยะนะจะมีการลงชื่อเข้าชื่อให้แก้รัฐธรรมนูญที่อิมพีเรียลเลยครับเป็นกิจกรรมภาคประชาชนที่เราสามารถทำได้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานกฎหมายสูงสุดที่ออกโดยพวกโจรบังคับให้คนมาลงประชามตินะใครเห็นด้วยมันโอ้โหยกย่องเชิดชูใครต่อต้านมันจับไปติดคุกอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ครับมันจะต้องแก้ไขกันนะการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนนะครับเราคือประชาชนไงนะคุณสมหมายคุณเสงี่ยมปุ้ยทองนักส่งอะไรจดหมายไปรษณีย์ พี่เงี่ยมปุ้ยทองคุณสมศรีอินทวงศ์สวัสดีครับครับคุณเสงี่ยมสวัสดีครับก็ยืนยันนะครับงานเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้งานงอกงานแรกก็คือรณรงค์คุณดวงตาขออาพัฒน์สวัสดีครับเราจะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนอาจจะมีการเปิดเวทีมีการจัดเสวนาให้ความรู้ให้ความเห็นรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเป็นยังไงบ้างและจะแก้ไขยังไงจะมีอะไรที่แก้ต้องแก้ไขด้วยจะต้องมีการทำการบ้านกันเรื่องนี้ครับนะแล้วก็เรื่องที่สองนี่ข่าวสำคัญเลยครับประจำเดือนประจำเดือนนี่เลยประจำเดือนกรกฎาคมดูปฏิทินนิดนึงนี่ครับนี่นะดูปฏิทินก่อนวันนี้วันที่อ้าวเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนเดือนกรกฎาคมปีนี้มีวันสำคัญวันที่26ครับสำคัญมากเลยเนี่ยวันศุกร์26นะวันศุกร์ที่26วันเกิดคุณทักษิณครับคุณเทียมจันทร์นารีสวัสดีครับเราจะจัดงานวันเกิดให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรคือวันที่26นะ26ครับคุณทักษิณอาจจะไม่จัดวันศุกร์ครับเพราะว่าวันที่28กรกฎาคมนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรอ10ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส่วนที่6เนี่ยเราจะจัดวันเกิดให้อดีตนายกรัฐมนตรีเราถือว่าท่านเป็นรัฐบุรุษคุณทักษิณชินวัตรครับแม้จะถูกถอดยศปลดตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ครับถอดยศสายสะพายลิฟต์คืนอะไรเงี้ยเราก็จะจัดงานให้ท่านที่นู่นเลยครับที่คลอง4ที่สถานีวิทยุเลสกิลของบอสสมชาติหรือที่ตลาดอะไรสักอย่างนี่แหละนะคุณสมศรีบอกว่าชุมนุมใหญ่ได้ยังนะเจ๊บางอยากเจอเพื่อนละ นะเจ๊บางถ้าว่างนะครับนะเชิญมากินกาแฟกันนะเรามีปาร์ตี้กาแฟเสาร์อาทิตย์ครับบ่ายโมงที่พิเรียนนะครับพรุ่งนี้มากินกาแฟผมจัดปาร์ตี้กาแฟครับเสาร์อาทิตย์นะถ้าว่างนะครับเชิญบอกพี่น้องมาเจอกันที่เราก็คุยกันเนาะมีห้องแอร์ครับคุยกันห้องแอร์เสาร์อาทิตย์แต่วันจุได้ไม่มากครับแค่10-20คนเองนะได้คุยกันอยู่ด้านหลังชมรมคณะราษฎรครับหรือว่าด้านหลังไอสมาคมชาวธุรกิจสงเคราะ
เลยห้องร้องเพลงของคุณรดาวันชมรมคนรับเพลงมาออกจากลิฟต์มาก็อยู่ซ้ายมือครับเออมานิดหนึ่งเราจะเจอบ่ายโมงครับนี่นัดกันที่นี่นะ26ครับเราจัดงานวันเกิดให้กับอดีตนายกในดวงใจของประชาชนก็คือท่านทักษิณชินวัตรที่โน่นครับไปจัดที่ลำลูกกาคลอง3พี่น้องที่สนใจครับไปร่วมงานกันนะก็มีนิมนต์พระฉันเพลนะ9รูปนะครับนำโดยท่านเจ้าคุณมหาโชทัศนิโยครับแล้วก็มีพระอะไรครับลำลูกกาเนี่ยหลายองค์ครับมีพระงอกพระอะไรนำทีมโดยท่านอาจารย์งอกนะแล้วก็พระอะไรพระที่เป็นพวกแสดงเก่าไปบวช 3-4 รูปครับตอนนี้ที่วัดคลองชันน่ะนะแล้วก็นิมนต์พระอะไรท่านพระครูปลัดนะนะธีระธรธีระธรรมนัสอะไรนะก็จะได้พูดคุยกันนี่คือนั่นหนึ่งเนาะแล้วก็วันเกิดคุณทักษิณเสร็จแล้วมีงานอีกวันเกิดคุณทักษิณเสร็จก็จะมีงานอ๋อวันเกิดคุณทักษิณน่ะแล้วจะมีการพูดคุยพูดคุยเรื่องนั้นด้วยพูดคุยเรื่องการจัดงานบุญ2งานบุญครับไปชัยภูมิกับไปโคราชแล้วก็นิมนต์ท่านหลวงตาสะอาดจันดีมาด้วยนะนะคุณสมศรีบอกว่าค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนสารคามไปนะคะขอบคุณมากเลยนะมาเลยครับมาเลยเราจะได้ขยายงานจัดปาร์ตี้กาแฟไปทั่วประเทศเลยดีไหมคุณชัญญาพิมลรัตน์นะอุทาพรมคุณสิริคุณอำนาจคุณสิริพรุ่งนี้ได้กาแฟจริงใจนะไปถึงแน่นอนอ่างทองสามโก้ก็เมื่อกี้พูดถึงงานบุญงานแรกครับก็คืองานแก้รัฐธรรมนูญที่จะมีการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญกันงานที่สองก็งานวันเกิดคุณทักษิณที่เราจะจัดกันที่ลำลูกกาคลอง4ที่สถานีวิทยุเลสกิลของบอสสมชาติมีคุณสมชาติเป็นประธานพวกเราก็ไปร่วมขบวนการผมก็จะทำหน้าที่เป็นโฆษกเวทีด้วยครับคงจะสนุกอ่ะนะอาจจะได้พูดจาปราศัยแสดงความเห็นจะมีโฟนอินหรือเปล่าไม่รู้ครับนะไม่แน่ใจนะอาจจะมีพี่น้องเราจัดหลายที่นะเดี๋ยวว่ากลุ่มของพี่เทวินปากน้ำครับเขาจัดทุกปีที่ภัตตาคารแถวปากน้ำครับผมเคยไปร่วมงานกับพี่เทวินในการร่วมงานแล้วก็ล่าสุดเลยครับล่าสุดนี้ไอ้คุณอ้นชัยนรินทร์กุหลาบอ่ำมาปรึกษาสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้ครับนะอ้นชัยนรินทร์กุหลาบอ่ำลูกศิษย์อาจารย์สุรชัยครับมาปรึกษาว่าเมื่อมาปรึกษาในห้องส่งนิดสักครู่เนี่ยอ้นชัยนรินทร์บอกว่าพี่พรสเราจัดงานรำลึกถึงอาจารย์สุรชัยกันดีไหมนะหัวข้อสุรชัยยังไม่ตายเออเอาสิอ้นผมก็นั่นเลยครับเดี๋ยวคุณอ้นเขาจะจัดงานนะอาจารย์สุรชัยยังไม่ตายกำลังหาสถานที่อยู่ครับเสียดายว่าถ้าเรามีอุทยานประชาธิปไตยนะครับเราจะก่อสร้างเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่เลยนะห้องประชุมแบบถาวรเลยนะมีที่สัก100ไร่50ไร่ถึง100ไร่ครับเราจะจัดสถานที่ให้สำหรับคนที่อยากเสวนาวิชาการด้านประชาธิปไตยมาใช้สถานที่เราครับเผด็จการเราไม่ให้ใช้ เราไม่ใช้เพราะประชาธิปไตยครับแล้วก็พี่น้องที่สนใจนะเนี่ยกำลังหาที่แถวปทุมนี่มั้งนะ50ไร่ถึง100ไร่นะสร้างอุทยานประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะครับนะเรื่องจริงเลยนะครับเราจะทำอุทยานประชาธิปไตยแล้วก็เราจะเป็นที่อะไรนะคุณสุธานาถนะคุณสิริกุลว่าติดตามชมอยู่ค่ะขอบคุณครับอุทยานประชาธิปไตยนี่ก็จะเป็นที่สำหรับรวมทั้งอนุสรณ์สถานด้านประชาธิปไตยสำคัญสำคัญครับนะรวบรวมประวัตินักสู้ประชาธิปไตยเราจะมีค่ายกับหอเกียรติยศบรรจุเกียรติประวัติของนักสู้ของผู้นำของรัฐบุรุษนะวีรชนประชาธิปไตยอยู่ที่นี่ครับให้ท้องมาศึกษาหาข้อมูลได้แล้วเราก็จะจัดเสวนาวิชาการเป็นประจำทุกเดือนเลยดีไหมหรือทุกอาทิตย์เลยถ้ามันเข้มข้นก็จะมีหอประชุมขนาดใหญ่ไว้บรรจุผู้คนอาจจะมี
ไว้ต้อนรับพี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดอาจจะมีหอพักด้วยเห็นไหมนี่คือความคิดนะแวบขึ้นมาเลยไม่น่าเชื่อเราจะเป็นที่ติดต่อประสานงานสมาชิกทั่วประเทศชมรมคณะราษฎร2555ประกาศสืบทอดอุดมการณ์สานต่อเจตนารมณ์คณะราษฎร2475ห่างกัน80ปีครับเราขอเป็นทายาททางอุดมการณ์เนี่ยเราก็จะสืบสานหลัก6ประการทำหลัก6ประการให้ปรากฏเป็นจริงรับมอบมรดกพิมพ์เขียวพินัยกรรมจากคณะราษฎร2475ที่ท่านบอกไว้ว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรน่ะคุณมิกซันบอกว่าทำไมตั้งชื่องานว่าสุรชัยยังไม่ตายทั้งที่ในความเป็นจริงอาจารย์สุรชัยโดนเผด็จการกระทำนั่นสิเห็นไหมคุณมิกซันคุณตั้งคำถามน่าสนใจมาก คุณต้องมาฟังร่วมงานเสวนาครับผมไม่อยากจะปล่อยตรงนี้ผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะอันเดี๋ยวคำพูดนี้ดีมากเลยคุณมิกซันคุณต้องมาร่วมงานนะแทนที่จะจัดงานชื่อว่าใครฆ่าสุรชัยไม่ใครฆ่าสุรชัยเราไม่พูดแต่เราพูดว่าอาจารย์สุรชัยยังไม่ตายนะเหมือนกับไม่อยากจะพูดก่อนต้องมาดูครับต้องมาชมนะใครฆ่าอาจารย์สุรชัยมันก็คุยกันเรื่องวนเวียนใครฆ่าอาจารย์สุรชัยครับอาจจะพูดว่าคนนั้นคนนี้ก็จบแล้วมันแคบไปงานมันแคบไปครับชื่องานมันแคบไปนะแล้วก็กล่าวหาคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วก็นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวหาว่าเรานู่นนี่นั่นเราจะพูดเรื่องอาจารย์สุรชัยยังไม่ตายจากเนี่ยยังไม่ตายจากนี่เข้าใจไหม อาจารย์สุรชัยยังไม่ตายจากนี่ครับเราจะได้พูดถึงเกียรติ เอาเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะคุณอ้นกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่ครับแต่ว่าคือผมเนี่ยไม่อยากจะไปพูดแถวอนุสรณ์สถานครับมันไกลแล้วก็มันที่จอดรถลำบากไปยากมายากแต่ผมอยากใช้อิมพีเรียนเป็นสมรภูมิเป็นยุทธภูมิครับคุณโคโคมินะบอกว่าไงเอาว่าบอกว่าไม่วนเวียนก็ดีครับแล้วก็จัดอีกทีก็ได้นะจัดหลายงานก็ได้นะก็เป็นว่าเดี๋ยวค่อยจัดอีกทีนึงก็ได้คุณคมไม่อาจารย์สุรชัยยังไม่ได้ตายไปจากหัวใจพูดก่อนแล้ว คุณคมยังไม่ตายประชาชนก็เหมือนกับอาจารย์สุรชัยยังอยู่กับทุกคนที่เป็นนักต่อสู้ต่อเอ้ยคุณน้อยเฉลยก่อนแล้วเนี่ย ประมาณนี้ครับนะคุณคมประมาณที่คุณคมพูดครับเราจะคุยกันในแบบแนวนี้ครับในฐานะลูกศิษย์นะนะคุณมิกซันไม่วนเวียนก็ลองจัดดูครับเราก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคืออาจจะเป็นเดือนเห็นเมื่อกี้อ้นเขามาบอกว่าอยากจะได้วันที่11สิงหาหรือ12สิงหาครับจัดงานนี้ก็เลยบอกว่างั้นเอาอาทิตย์ดีกว่าคนไปง่ายมั้งอ่ะ11สิงหาครับก็เดือนหน้าจะได้เตรียมงานได้นะหลังจากวันเกิดคุณทักษิณ26เป็น26กรกฎาคมแล้วก็เดือนหน้าก็เป็น11สิงหาแล้วก็ไป14ตุลาก็ได้คุณมิกซันได้ก็ไปจัดอีกทีนึงก็แบบใครฆ่าอาจารย์สุรชัยก็ได้14ตุลาก็ได้ก็ไปสิงหากันจะอุ้ยตุลามันก็งานเยอะตุลาก็จะมีงานเดือนละครั้งก็ได้ครับสิงเอากันยาก็ได้นะใครฆ่าสุรชัยเนี่ยเอาสิงเอากันยาก็ได้เพราะว่าถ้ามกกระไอกรกฎาเดือนนี้เรามีงานวันเกิดคุณทักษิณแล้วก็11สิงหาเนี่ยก็จะเป็นงานว่าสุรชัยยังไม่ตายที่คุณ ที่คุณโคคมิแจ้งไปสักครู่นึงเอานั่นแหละนะเหมือนกับคณะสดรยังไม่ตายอุดมการท่านยังไม่ตายอะไรเงี้ยนะแล้วก็กันยาเราก็ค่อยมาจัดในหัวข้อว่าใครฆ่าสุรชัยก็ได้เพราะเดือนตุลามันจะมีเรื่องเยอะมันจะมีคนอยากจัดล้ำลึกตุลานู่นนี่นั่นนะเราคงจะได้นั่นผสมลงของเขาด้วยนะเราก็แต่ว่าสถานที่เนี่ยผมไม่เสียดายครับนะเราอยากมีที่เราเป็นอะไรเป็นสถานที่กลางแล้วก็สามารถจัดงานได้ตลอดไปเนี่ยเมื่อก่อนเรามีที่อิมพีเรียลนะห้องเพลงไพ่เราจัดทุกวันเสาร์แล้วเมื่อก่อนเนี่ย
ถ่ายทอดสดผ่านทีวี24ถ้าหัวข้อทำใจเข้ามาถ่ายเลยไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังหาอยู่ว่าเราคุณนะเดี๋ยวคุณอ้นเชนลิงกุลาบอ่ำเนี่ยเขาจะไปเจรจากับทางนปช.คุณจิตพรเขาจะให้ใช้พื้นที่ไหมคือเขาจะร้องเพลงทุกวันอาทิตย์อะแต่ว่าสลับได้ไหมว่าวันอาทิตย์ร้องเพลงสัก2ชั่วโมงแล้วก็เสวนา2ชั่วโมงนะเสวนา2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ค่อยร้องเพลงต่อได้ไหมเนี่ยเขาลังเดี๋ยวให้เขาไปเจรจาอยู่ครับถ้าประธานนปช.เขาโอเคด้วยมันก็จะเป็นสีสันให้พวกเราได้เคลื่อนงานได้นะให้พวกเราได้เดินงานได้ก็ลองดูแล้วไปครับดูต่อไปนะเราทำงานแบบอิสระนะครับไม่ได้ผูกพันกับพรรคการเมืองเป็นคนสั่งไม่ได้เกี่ยวพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเศรษฐกิจหรือว่าเพื่อชาติอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไม่เกี่ยวเลยพวกเราก็เดินงานอิสระภาคประชาชนเนี่ยครับในเชิงของคนทำงานภาคอุดมการณ์เล็กๆไม่อยากจะบอกว่าตัวเองมีอุดมการณ์มากมายไม่ใช่ฮะแต่ว่าเราก็ต้องเป็นพันธมิตรกันนะเป็นพันธมิตรกับสนับสนุนในฐานะประชาชนมวลชนสนับสนุนเพื่อไทยสนับสนุนอนาคตใหม่นะเราก็ต้องปกป้องเขาด้วยนะไม่ทิ้งเขาไม่ได้มีอะไรเราก็ฟัดกับไอ้พวกนั้นเหมือนกันไอ้พวกสลิ่มนกหวีดพวกเสื้อเหลืองไอ้พวกไอ้เผด็จการพวกนั้นนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเรารับจ้างนะเราทำด้วยความอยากทำอยากมีอยากเป็นนี่แหละนี่ก็มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็นี่คืองานนะครับนี่คืองานที่มันมาโดยอัตโนมัติครับทั้งที่บางทีเราไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าอยู่ในสารระบบนะผมก็เพียงแต่ว่าเราอยากทำองค์กรที่ผมอยากเคลื่อนก็คือคุณมิกซันบอกว่าทั้งที่ดีจัดงานอย่าลังแกผู้ลี้ภัยด้วยไม่แน่หมายความว่าไงฮะคุณอธิบายเลยไม่ลังแกผู้ลี้ภัยหมายความว่าไงคือการจัดงานเนี่ยมันไม่เกี่ยวอีกแล้วใครลี้ภัยยังไงผมไม่เข้าใจนะคือการจัดงานในประเทศเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับคนลี้ภัยหรือไม่ลี้ภัยเราคุยถึงประเด็นที่เราอยากคุยนะก็ยังคุยอาจารย์สุรชัยเนี่ยหลายคนว่าอาจารย์สุรชัยตายแล้วแต่เราบอกว่าอาจารย์ยังไม่ตายนะมันไม่เกี่ยวกับการรังแกผู้ลี้ภัยคนไหนยังไงผมไม่เข้าใจนะเราน่าจะไม่รังแกนะต้องนึกถึงเพื่อนๆที่ร่วมสู้ให้ครบอันนี้ไม่แน่ใจเราก็นึกถึงอยู่นะครับนะแต่ว่าเราไม่อยากจะคุยพูดถึงคนที่เราไม่ได้นั่นไม่ได้มีเขาเรียกว่าจะบอกว่าไงคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมรบที่สู้กันมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้สูงสิงไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางไม่นั่นน่ะเราคุยไปแล้วมันกลัวจะผิดพลาดนะกลัวมันจะรู้ไม่จริงกลัวจะไม่นั่นแต่ว่าอย่างอาจารย์สุรชัยเนี่ยนะอาจารย์สุรชัยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์เราคุยกันแบบเราเป็นลูกศิษย์นะเพราะอาจจะคุยยังไงก็ได้เหมือนกับเด็กคุยถึงผู้ใหญ่นะไม่เก็ตอ๋ออาจจะไม่เก็ตใช่ไหมอาจจะใช่หรือไม่เก็ตคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่คุยเราถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่เราผมคิดว่ามันคุยมันมีมุมมองที่อาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็เอาใจช่วยคุยกันหลังไมค์ดีกว่าอย่างนั้นอ่ะคุยกับคนต่างประเทศเราจะเอาเขามาคุยหน้าไมค์ไม่ได้บางทีมันนู่นนี่นั่นจะมีปัญหาโดยที่บางทีเราไม่รู้คือส่วนพวกผมเนี่ยผมไม่รู้จริงต้องยอมรับเลยอาจจะคุยกันบ้างแต่ผมพยายามที่จะไม่คุยผมใช้คำนี้นะแม้แต่อาจารย์สุรชัยเนี่ยผมไม่คุยมีคนชวนผมไปหาอาจารย์ที่จังหวัดเทศลาวผมไม่ไปนะผมไม่ไปผมใช้คำนี้เลยครับตั้งแต่อาจารย์ที่ยังนู่นอยู่ตั้งแต่ที่มีข่าวว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องอีสานเนี่ยก็ชวนครับไปหาอาจารย์ไหมผมบอกผมไม่สะดวกเลยเพราะว่าเราถูกจับจ้องเราถูกนั่นเราถูกจับตาอยู่เพราะนั้นก็เราก็เพียงแต่ภาวนาใจช่วยอาจารย์อยู่ในใจเราแค่นั้นเองครับคนอื่นก็เหมือนกันครับไม่อยากจะบอกว่าใครอะไรไงนะเรื่องเนี้ยพูดไปมันก็นั่นเอาเป็นว่าติดตามกันอยู่บ้างใช้คำนี้นะแต่ก็มีระดับนะมีขอบเขตแต่แล้วคนต้องรับผิดชอบตัวเองไงเรารับผิดชอบตัวเราพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศเราเขาเรื่องรับผิดชอบตัวเขาด้วยเราไม่มีฤทธิ์เดชอะไรที่ไปทำอะไรใครได้นะเป็นเพื่อนกันในไลน์ในเฟซเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นเลยครับเพราะนั้นก็ต่างคนต่างดูแลตัวเองเท่านั้นที่พูดเรื่องอาจารย์สุรชัยเพราะอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือพูดผิดพูดถูกได้สำหรับอาจารย์สุรชัยในตัวในส่วนพวกเรานะเพราะเราเป็นเด็กเนี่ยเราคุยไงก็ได้เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ไงเราคิดอย่างเงี้ย
แต่ถ้าคนอื่นเราไม่แน่ใจนะอีกคนหนึ่งที่จะคุยถึงได้ก็น่าจะเป็นอาจารย์เนี่ยครับเดี๋ยวน่าอยู่ฝรั่งเศสที่เป็นอดีตกรรมการสิทธินะเนี่ยอีกคนหนึ่งก็น่าจะคุยถึงได้แต่ว่ายังไม่มีประเด็นที่จะคุยถึงท่านนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์นะดังนั้นเราก็ได้เคารพนับถือกันนะหลายคนเอาเป็นว่าอยู่ในใจแล้วกันไม่เอ่ยชื่อนะก็ประมาณนี้ครับนะเพราะยังการต่อสู้นี่ยังแม้ไม่ได้เอาปืนมายิงกันไม่ได้เห็นภาพรุนแรงแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วแฝงไว้ด้วยความรุนแรงประเทศเราถึงยังไม่เป็นประชาธิปไตยไงพวกเขายังลากจูงประเทศด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ยังสามารถเอาคนที่เขาตั้งมากับมือ250เลือกเขาเป็นนายกแสดงว่าพวกเขายังคิดว่าเขามีกำลังพอที่จะทำอะไรก็ได้เพราะพวกเราก็ต้องดูแลตัวเองนะใช้คำว่าดูแลตัวเองนะให้ไปให้ได้ให้เดินหน้าไปกำลังไม่พอเราจะไปอุ้มคนอื่นเอาแขนไปเกี่ยวคนอื่นให้ไปด้วยเราก็อาจจะจมน้ำตายเท่านั้นครับเท่านั้นมันก็ดูกำลังตัวเองว่ากำลังเราเป็นยังไงกำลังขากำลังแขนเราสามารถจะเดินไปได้ไหมมันก็ต้องนี่คือเรื่องสำคัญโดยเฉพาะคนอยู่ในประเทศเพราะเราอยู่ในประเทศนะครับต้องระวังต้องดูนะเดินงานประมาณนี้ครับแล้วมั่นใจครับนะเรามั่นใจว่าเราโอเคแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ที่แน่คือเป้าหมายคือประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไหนอ่ะแบบอังกฤษญี่ปุ่นครับนั่นคือสิ่งที่ผมพูดได้ที่ผมอธิบายได้แต่คนอื่นอธิบายยังไงเรื่องของคนอื่นนะแต่ผมอธิบายอย่างเงี้ยครับว่าประเทศนี้ต้องการประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นเราเลือกระบบการปกครองแบบนี้นาทีนี้ครับวันนี้เดือนนี้พ.ศ.นี้ครับแต่อนาคตผมไม่แน่ใจแต่ผมแน่ใจว่าวันนี้ถ้าถามว่าพลศคิดยังไงการเมืองการปกครองแบบอังกฤษญี่ปุ่นนั่นคือเป้าหมายที่ผมยืนยันทัศนะผมใครจะว่าไงเรื่องคนอื่นเรามีสิทธิ์มีจุดยืนครับทุกคนต้องยืนอยู่บนจุดยืนบนส้นตีนตัวเองครับผมยืนอยู่บนส้นตีนผมเนี่ยครับนะเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราต้องการการเมืองแบบนั้นแบบอังกฤษญี่ปุ่นนะใครจะต้องการแบบอื่นเรื่องของเขานะก็ยืนยันกับพี่น้องตามนี้ครับให้มั่นใจนะหลายคนบอกว่าผมนี่กลายเป็นอุปสรรคพี่น้องเราอยู่อเมริกาครับอยู่ในยุโรปหลายคนครับผมไม่บอกพวกไหนใครเนอะผมบอกคลอดนี่จะเป็นอุปสรรคกับการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนๆเนอะไม่ครับนะเราก็ต้องสู้ด้วยเหตุผลครับไม่ได้สู้ด้วยอาวุธแบบพวกสัตว์ป่าเอาเขี้ยวงากัดกันเอากรงเล็บ อะไรครับเป็นตะกุยกันนะไม่เอาครับงั้นนะเราจะไม่ฆ่ากันด้วยอาวุธเราจะใช้เหตุผลใช้การตัดสินใจของเจ้าของอำนาจของประเทศครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องแสดงความเป็นศรีวิไลให้โลกจารึกเหมือนกับต่างประเทศเขาด้วยไม่ใช่ใครมีกองกำลังมากกว่ากันยิงกันควบคุมสถานการณ์ได้ควบคุมพื้นที่ได้มากกว่ากันแล้วก็นับศพกันว่าใครมีศพมากศพน้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาหัวกะโหลกใส่ในตู้ไว้โชว์แบบเขมรงั้นน่ะไม่เอาครับงั้นไม่เอานะไม่เราไม่เชื่อมั่นแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องหน้าอายเป็นความอับอายนะเป็นความน่ารังเกียจแต่คนก็ชอบครับบางคนก็ยังทำอยู่ทุกวันที่ทำอย่างเงี้ยที่มีอำนาจอย่างเงี้ยประยุทธ์กับพรรคพวกทำมาแล้วเอาไปสิทธิ์ทำมาแล้วเราขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนแต่มันเอาลูกกระสุนปืนให้เราไงฮะมันถึงคิดหายทุกวันนี้ไงพักมันแต่เราไม่ทำอย่างนั้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะ เป็นพรรคการเมืองนะไม่เอาครับให้อนาคตใหม่เขาทำนะให้เพื่อไทยเขาทำก่อนยกเว้นมีใครทำค่อยว่ากันทีหนึ่ง ไม่มีใครทำไม่ว่ากันครับแต่วันนี้เรามีตัวแทนที่ผมคิดว่าพี่น้องก็มั่นใจกับอนาคตใหม่มั่นใจกับเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายค้าน7พรรคเราการันตีสแตมป์ในใจเลยครับว่านี่คือตัวแทนฝ่ายอุปโลกได้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือเขาก็ยอมรับเขาไปอยู่กับประยุทธ์ฝ่ายเผด็จการ
นะเขาก็เป็นเผด็จการเต็มตัวบ้านเมืองมาถึงจุดที่แบ่งฝ่ายแล้วครับเมื่อก่อนมีฝ่ายเทพฝ่ายมารวันนี้มีฝ่ายเผด็จการกับประชาธิปไตยครับต้องการันตีนี้เลยนะรัฐมนตรีหลายคนครับพรรคสุเทพก็มีงอมเตาไงเห็นไหมพรรคนกหวีดอ่ะเห็นไหมสุเทพเดินสายกับงอมเตาพูดอภิปรายสุเทพเดินหน้างอมเตาเดินตามหลังก็คุ้มนะครับวันนี้งอมเตาไปเริ่มตีแรงงานไงฮะเห็นไหมครับนอกนั้นก็ไอ้พุทธิพงศ์ปุณกันเป็นโฆษกประยุทธ์มัดจำไว้ก่อนที่จะนู่นแล้วครับเล่าเกี่ยวกับให้ปัดวันนี้ก็เลยไปล้มตีกับส่วงไหนไม่รู้นะอีกคนหนึ่งที่น่าตลกที่สุดครับไอ้นกหวีดตัวเล็กเป็นล้มตีศึกษาธิการครับแล้วมึงจะไปออกนโยบายสอนลูกสอนหลานยังไงเนี่ยนะเป็นเด็กในเครือข่ายสุเทพเป็นคนประชาธิปัตย์ครับไปล้มตีศึกษาธิการโอ้ผมไม่น่าเชื่อคนพวกนี้มันโอ้นะมันได้อำนาจมาแบบผมแน่ใจว่ามันน่าภูมิใจไหมเนี่ยนะมันตลกอ่ะความรู้สึกว่ามันตลกมากเลยแต่ก็เป็นไปละประเทศไทยของเรานะเป็นเรื่องตลกมากสำหรับต่างชาติเขานะผมว่าเขาคงตลกมากเลยว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยแหละสำหรับประเทศไทยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับให้พี่น้องเนี่ยมั่นใจกับประเทศที่มันกำลังจะเดินไปเนี่ยเราจะได้เห็นการทำหน้าที่ของส.ส.ในสภา อนาคตใหม่กับเพื่อไทยนะคุณคำมอดพรขุนเดชทิศทางเดียวกันครับแน่นอนครับพวกเราจะต้องเดินงานปลอดภัยนะทิศทางก็จะต้องคนส่วนใหญ่ไปด้วยได้นะคนในประเทศเดินไปได้เราเป็นชาวพุทธครับผมเนี่ยโทษนะผมเนี่ยเป็นชาวพุทธนะเพิ่งจะเข้าพรรษาพุทธเจ้าสอนทางสายกลางครับนะคุณชัยหนูดอนทรายสวัสดีครับพุทธองค์ทรงสอนทางสายกลางนะตึงไปก็ขาดหย่อนไปก็ไม่พร็อพเราก็ต้องเดินทางสายกลางครับเชื่อมั่นในความเป็นคนเชื่อมั่นว่าคนพัฒนาได้สอนได้คนมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าคนเท่ากันหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่ใช่เห็นคนเป็นเทวดาไม่ใช่ครับคนเท่ากันขี้เหม็นเหมือนกันถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ก็คืออยากเสพพันอยากสืบพันเหมือนกันมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะแต่งชุดยังไงก็ตามมันก็เป็นคนเหมือนกันแตกต่างกันอยู่ตรงที่คุณเรียกเขาเรียกเราเท่านั้นเองครับเราเชื่อต้องเชื่ออย่างนี้ครับว่าคนพัฒนาได้ปรับปรุงได้คนมีเหตุผลคนเรียนรู้ได้ก็ให้พี่น้องได้มั่นใจเรื่องนี้นะครับนี่คืองานที่พวกเราทำกันอยู่ในเวลานี้ครับผมเชื่อมั่นในความเป็นคนสีแดงเนี่ยผมถึงใส่ไทแดงประจำเลยใส่เสื้อสีอะไรก็ตามแต่ผมชอบเสื้อสีขาวครับสีขาวไทแดงมัน ต้องสเปกเอาเลยนะผมไปสภาอยู่วันหนึ่งครับไปกับคุณสมยศไปยื่นหนังสือให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์นี่แหละนะเข้าใจว่าเขาจะตะลุมบอลกันที่25-26กันแหละนะก็ผมคนเดียวครับถูกใส่เสื้อขาวผูกไทแดงตอนนั้นเขาใส่เสื้อสีขาวก็จริงครับแต่เขาผูกไทสีอื่นกันหมดเลยในว่าไทเหลืองเต็มหมดเลยผมงงเอ๊ะทำไมใส่ไทเหลืองเต็มหมดเลยอ๋อนึกออกกำลังเข้าพรรษาอย่างนั้นหรือเปล่าครับอายุเทศกาลก็มันสาหร่าใช้เหลืองครับเนี่ยผมพูดเล่นครับโทษนะทำไมว่ากันครับเรื่องนะประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของคุณธนาธรยังให้มีเรื่องให้พูดนะเรื่องของนักร้องไม่พูดแล้วครับออกมากล่าวหาว่ากันโน่นนี่นั่นเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะก็เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะแต่ก็ต้องฟังก็ต้องมีอ่ะคนที่ดูถูกคนก็มีเหมือนกับคนที่เห็นคนเท่ากันก็มีคนที่ถ้างั้นมันคงไม่มีฆาตกรเนาะคงจะไม่มีคนบ้าคุ้มคลั่งคงจะมีแต่คนดีหมดถ้าไม่มีพวกสลิ่มนกหวีดอ่ะไม่มีพวก หลักสีไม่มีพวกไอ้กปปส.น่ะไม่มีพวกพันธมิตรตั้งแต่สมัยสนธิจำลองเนาะคงไม่มีคุณทักษิณไม่มีคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีธนาธรอยู่ทุกวันเนี่ยครับแต่ว่าการเมืองก็พัฒนามาเยอะครับไปไกลมากเราคิดว่าอย่างนั้นนะวันนี้คุณประพัฒน์สอนสวัสดีครับมันไปไกลมากครับมันไม่อยู่ที่เลยคนเรียนรู้
จากข่าวที่เราพูดถึงใช่ไหมตลาดสำเพ็งวันนี้จะเจ๊งแล้วว่างั้นคนเดินน้อยแถมคนจีนมาแย่งขายของแข่งกับคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ตรงนั้นปกติคนไทยเชื้อสายจีนตรงนี้ไปเอาสินค้ามาจากคนจีนแต่ตอนนี้เศรษฐกิจจีนก็ไม่ดีครับจีนก็เลยถือโอกาสมาขายของเองวางแผนมาเที่ยวแต่เอาของมาขายนะลดราคา 10% 20% ไปเลยนะของราคา101ขาย90บาท80บาทคนก็ซื้อในขายกันเมื่อก่อนคนเดินเบียดกันยังกันอะไรต้องประกาศเตือนระวังล้วงกระเป๋าแต่ตอนนี้เนี่ยว่าหลงจ้องเหมือนกับผีหลอกว่างั้นคนพวกนี้ก็มาเป่านกหวีดครับเป็นสลิมบริจาคกันให้ไอ้คปปส.ไอ้สุเทพไอ้เมือกหน้าดำไอ้โจรสลัดจากสุราษฎร์นะฮะก็ดีครับเราเห็นแล้วว่ามันคนมันจะได้ทบทวนจะได้คิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำนะมันถูกต้องหรือมันผิดพลาดมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยและล่าสุดถ้าท่านไปดู YouTube นะอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงออกมาพูดหลายเรื่องครับน่าสนใจมากเลยหนึ่งในนั้นก็พูดเรื่องทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ที่มีนายสมคิดสมคิดนามสกุลอะไรก็ไม่รู้สมคิดนายสมคิดครับคนสมคิดเนี่ยเป็นคนถ้าเป็นดาวก็เป็นดาวเคราะห์เป็นคนที่เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองสมคิดหัวหน้าเศรษฐกิจของประยุทธ์เนี่ยครับวันนี้สมคิดก็จะมาเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจแล้วบอกว่าจะรีบแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะรีบอะไรนะกระตุ้นเศรษฐกิจจะรีบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เศรษฐกิจดีขึ้นเศรษฐกิจคล่องตัวจากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถามว่ามึงทำงานมา5ปีมึงทำอะไรอยู่เนี่ยนะเป็นรัฐบาลประยุทธ์มา5ปีมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่คิดจะวางแผนไม่แก้ปัญหาล่วงหน้าเลยไงนะแล้วเพิ่งจะมาคิดตอนนี้เหรอเออที่ทำมาน่ะมันไม่ได้นั่นเลยแล้วอาจารย์นั่นอาจารย์นิธิยังบอกว่าเนี่ยแก้ปัญหามา5ปียังได้แค่นี้เศรษฐกิจซบเซาส่งออกติดลบการเติบโตติดลบยังไว้ใจทีมเศรษฐกิจเดิมยังให้คนกลุ่มเดิมๆที่ทำความผิดพลาดดังเศรษฐกิจมาทำงานต่อนั่นแสดงว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รู้จะหาใครมาแก้ปัญหาไม่รู้จะหาใครมาทำงานด้านเศรษฐกิจให้แล้วอย่างนี้จะมีอนาคตประชาชนจะอยู่อย่างมีความหวังได้หรือฮะและสำคัญก็คือเสียงปริ่มน้ำด้วยถ้าคุณไม่มีผลงานผลงานคุณแย่ลงกว่า5ปีที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณคิดว่าประชาชนจะอยู่ข้างคุณเหรอในขณะที่คุณไม่มีปืนมาอยู่เคียงข้างเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ทหารต้องตะเวนไปเหมือนกับไปข่มขู่คุกคามไกลๆวิ่งผ่านบ้านคนวิ่งผ่านชุมชนหมู่บ้านหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่แบ่งกรมกรองกันจัดการกับชุมชนแต่ละเขตแต่ละอำเภอวิ่งผ่านไปก็ให้คนกลัวไกลๆเหมือนกับผีผ่านมาก็ขนลุกไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จะทำยังไงจะต้องทำเหมือนเดิมไหมเอารถ GMC มีทหารนั่งผ่านไปตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆเพื่อให้คนได้เกรงกลัวหรือไปจอดแช่ไว้ใกล้วัดอะไรเงี้ยนะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าเพื่อปั๊มปรามคนอย่างนั้นหรือเปล่าให้คนไม่กล้าวิจารณ์ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความเห็นประเทศนี้จะเป็นยังไงก็ช่างเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ช่างกูจะทำเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเราจะทำไงฮะเพราะรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญอัปลักษณ์รัฐธรรมนูญโจรไงรัฐธรรมนูญเผด็จการคสช.ไงรัฐบาลนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลเลือกตั้งแบบคสช.นะรัฐบาลคสช.ยังต่อเนื่องรัฐธรรมนูญคสช.ก็ยังเป็นการเลือกตั้งแบบคสช.รัฐบาลนี้ก็ยังมาจากอะไรครับผลิตผลคสช.ที่ไปเลือกสว.250คน
นี่คำพูดของคุณธนาธรเลยนะครับไปพูดที่อังกฤษนะให้สัมภาษณ์ที่โน่นนะยังไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเรานะเออเขาฟังก็โอเคครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันก็ให้พี่น้องได้มั่นใจงานที่พวกเรากำลังเดินกำลังทำเราจะนั่งหาวอยู่ไม่ได้ครับอะไรที่เราสามารถทำได้มีเศรษฐกิจตัวไหนมีกิจกรรมอะไรที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋าได้พี่น้องจะต้องช่วยกันนะขยับขับเคลื่อนมีอะไรบ้างพูดคุยที่พิลิตลาดพร้าวนะครับผมย้ำนะเราจัดกิจกรรมปาร์ตี้กาแฟเพื่อสร้างเศรษฐกิจจัดกิจกรรมปาร์ตี้กาแฟเพื่อสร้างเศรษฐกิจไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไม่มีคนบริจาคและไม่ขอบริจาคครับเราก็ทำงานเราไปจัดปาร์ตี้กาแฟไปเพื่อสร้างเศรษฐกิจวินวินใช้คำว่าวินวินนะ ไม่ต้องไปเบื้องหน้าเบื้องหน้าดูเป็นนักมีอุดมการณ์เดี๋ยวเบื้องหลังต้องไปรอนั่งพบขอการสนับสนุนบริจาคไม่เอาครับนะไม่เอาไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองก็จบไปไม่ไหวก็หยุดนั่นเองก็จบป้าอ้วนปากแดงเลยป่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่หวังอะไรกับโจร500ไม่หวังอะไรโจร500ใช่ไหมป้าโอ้ยเย็นแล้วครับเดี๋ยวผมไปทำรายการวิทยุต่อนิดนึงไปบันทึกเทปรายการวิทยุสัก30นาทีนะคุณสถาพรอันทุสวัสดีครับนะวดคออจสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้นี่เดี๋ยวนี้ประหยัดตัวอักษรเลยเนี่ยโอ้ต้องคุณนี่สั้นไว้ใช่ไหมครับไอ้ยะนะอย่าลืมนะครับถ้าใครอยู่กรุงเทพนะวันเสาร์พรุ่งนี้ครับเราเจอกันที่ห้องเศรษฐกิจ1ห้องพระหลังชมรมชาวบริกิจสงเคราะห์ด้านหลังด้านในครับชั้น5หรือห้องด้านหลังสมาคมชาวบริกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนครับเราจัดปาร์ตี้กาแฟจริงใจนะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่คนนี้ครับจัดปาร์ตี้กาแฟจริงใจกระตุ้นเศรษฐกิจรับได้ไม่เกิน20คนคุณยันยงใช่ไหมนะสุวรรณวุฒิสวัสดีครับสมคิดสมชื่อคือสมคบคิดยิ่งคิดประชาชนยิ่งจนปีเดียวคนจนเพิ่มนับล้านคุณจันจงคุณพูดดีมากเลยโอเคเลยสมคิดสมคบคิดกับเผด็จการครับรับใช้เผด็จการครับนายสมคิดไม่มีอะไรครับขี้เท่าสมองไม่ได้ขี้เท่าครับขายขี้เท่าตัวเองไม่อายคนนะเมื่อก่อนที่ว่าเก่งๆอ่ะคุณทักษิณให้ฉีดยาให้แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรครับคุยโวขี้โมถ้าเก่งจริงป่านนี้ประเทศ5ปีไม่มีฝ่ายค้านไปไกลถึงไหนแล้วจะบอกให้คุณอุไรวันสวัสดีครับก็ย้ำตามนี้เห็นไหมครับแรกๆพอคนเข้ามาดูเยอะมันก็จะก่อกวนไอ้พวกนักรบเซเบิร์นใช่ไหมก่อกวนให้สัญญาณอ่อนถ่ายทอดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอคนน้อยคนไม่นั่นไม่สนใจแล้วมันก็ปล่อยนะพวกโลเซเบอร์ครับมันทำเงี้ยครับนะตลกมากเลยเอ้าเทปก็ยังอยู่ท่านดูย้อนหลังแล้วกันคุณสถาพรเศรษฐกิจกำลังดีครับเศรษฐกิจกำลังดีโอเคนะขอให้ดีได้ดีตลอดไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับมีแขกรออยู่นะมีความสุขทุกคนเจอกันวันเล็กวันน้อยก็ยังดีครับได้คุยกันโน่นนี่นั่นแต่วันที่วันเสาร์พรุ่งนี้ครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีปาร์ตี้กาแฟที่ห้องเศรษฐกิจ1คณะสดรครับอิมพีเรียลราพาชั้น5ถ้าใครอยากมาดูการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบพลดแบบทีมงานคณะสดรนะครับปาร์ตี้กาแฟแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นยังไงครับคุณอุไรวันเจดีสวัสดีครับคุณสวิภาเจ้าเก่าสวัสดีครับนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับปาร์ตี้กาแฟด้วย บ่ายโมงครับ